ะฮะดูแล้วออกผลนะครับพี่น้องครับคุณอะแหมไปบ่ได้พี่น้องครับพอไว้เฮาก็สิหยุดนะครับแต่ว่าไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆครับจากที่ภูแล้วก็ผมจะชวนกันนะครับอันนี้ลําใดอยู่ในที่นะฮะไปเลยครับไปเลยครับตามไม่ได้นะครับเรายังไม่มีหัวในซีรีส์ยาวๆของผมมันแรงมากนะครับแรงก็หยุดเลยสวัสดีครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาตีหนึ่งเครื่องครับโอ้ตอนนี้สถานการณ์ได้สงบเรียบร้อยแต่ว่าฝนบ่ทันได้เซาลิ้นครับสงบคือความสงบบนเวทีแล้วก็ทางด้านเวทีข้างล่างเวทีครับแต่ว่าฟ้าฝนก็ยังดิ้นป่วยปลายอยู่ครับก่อนอื่นนุ่มจู่ต้องขอบคุณสำหรับนะครับหัวใจของศิลปินครับเลือดนักสู่หัวใจของศิลปินคนดังนะครับบอสิเป็นน้องลำใจเนาะนะครับสู่น้องสู่แบบผ้าฝนที่แรกกันจนสู่ไว้จนไม่อยากถอยอ่ะจนไม่อยากหยุดทั้งที่ว่าเริ่มแรงฝนตกเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับล่มเพิ่งมาอีกแล้วกับว่าเศร้าครับสู่ไปวันนี้มันเริ่มมาอยู่เริ่มแบบจนมิกจนสิพังครับนี่มิกระบบดิจิตอลนะดนตรีฟังมาทั้งวีร่วมกับตีเข้ามาอีกก็เลยต้องได้หยุดนะครับน้องก็ยังลองจนวินาทีสุดท้ายนะครับก็ถือว่าขอคารวะให้ความเป็นศิลปินเลือดนักสู่บนเวทีเนาะครับแล้วก็เพราะว่าสิเป็นศิลปินพี่สอนทิชัยพี่เอ็มอภัสราแล้วก็คุณแม่เดินเพ่นแล้วก็นะครับพอสาธิตท้องจันทร์นะครับสุดยอดที่มาสร้างความสำรั่นใจสามความหันษาบนวิธีสาวหน่อยเพชรบันแพงเมื่อนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้กับคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับที่สนับสนุนนะครับจนหอด 6,500 คนแทบไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ศิลปินเหลือแอนเอาเลยดีอีกบทท่านได้ไปเฟียดกับน้องลำไยเลยครับแต่ว่าจำเป็นต้องด้วยสถานการณ์เอื้อมสุดวิสัยครับแล้วก็นุ่มโจดีใจอีกหลังจากที่ลำไยลงจากเวทีแล้วนะครับเราก็ถือว่าเซฟบุคลากรเซฟทีมงานเรานะครับเครื่องกลัวระบบไฟดูดน้ำไหลเข้ามานี่พี่น้องครับนี่น้องก็เลยลงมาแล้วปุ๊บก็เลยยืนคุยกันน้องจนมาจับมือจนบอกว่าพี่โจเดี๋ยวน้องจะกลับมาไหลให้ไหมจะกลับมาแก้มือจะกลับมาแบบบอทันได้ฟิตติ้งบอทันได้เฟียดกับพี่แอนมานะอยากรอกับพี่แอนอยากใส่ชุดเพชรพร้อมขอเป็นรอบหน้าสีฟ้ากับมากเลยว่าหลังจากไรวันที่17-18แล้วนะครับสิกลับมาอีกบัดนี้ต้องกลับมาอีกฉะนั้นแล้วเดี๋ยวน้องโจสิล็อกคิวเลยมือเอื้อนสิโทรหาศิลปินนี่แล้วก็สิล็อกคิวให้น้องลำไยไหทองคำที่จะไม่ได้ขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำนะครับเจ้าของค่ายไหทองคำโอ้โหสุดยอดมากหัวใจยิ่งใหญ่มากนะครับที่อนุมัติแล้วก็มาฮอดบ้านมากินข้าวมาน้องโจพร้อมเทวาสร้างเหยียบหน้าพระย่าเหยียบเมืองนะครับพร้อมป๋านะครับป๋าเทียบเรื่องนกท่านะครับจบภาพสอนแพงแล้วก็พี่เบิร์ดพะหน้าพร้อมแล้วก็ทีมงานน้องลำไยประทับใจนะครับมารอบนี้รู้สึกว่าประทับใจนะครับแล้วก็ทรงคุณค่าแล้วเป็นภาพที่นะครับติดตาติดใจถือว่ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่น้ำกันจนวินาทีสุดท้ายของไรนี่จนในคือเราสู้ต่อไม่ไหวนะครับจนต้องได้ยุติการไล่แล้วก็แอนออลรีปกติมีไลท์นะครับกับหมอลำระเบียบพรุ่งนี้จนได้บอกว่าพรุ่งนี้แอนออลรีต้องกลับมาไล่อยู่วงก่อนนะครับน้องกับใจสู้กันน้องกับเลือดนักสู้กันพี่จูต้องพรุ่งนี้เจอกันฉะนั้นแหละก็คือก้อนสิบเอ็ดก็คือไล่นี่ว่าศัตรูไล่ของระเบียบกับยุนี่ครับนี่
อยู่ไอ้ในกุศลครับมีเพียนกลุ่มก็เรียกว่าขึ้นตะเวนมานี่คือขึ้นตะเวนพาครับไปนี่ก็10นาทีฉะนั้นแล้วมื้ออื่นพบกันกับแอนออลเรดี้คือเก่าเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้เป็นคอนเซ็ปต์สงครามเพลงคู่พี่น้องอย่าพลาดกันแล้วกันมันมวนแท้แน่นอน5พร้อมแอนออลเรดี้โชว์แรกเลยนะครับ2ทุ่มเป็นต้นไปฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดพ่อกันคือเก่าเหมือนเดิมครับบนเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพ่งลำเพลินออนไลน์พรุ่งนี้บัตรจำหน่าย100บาทนะครับขอบคุณหัวใจเลือดนักสู้ของศิลปินมณีอาจารย์นันตีสุดยอดขึ้นกันครับแล้วก็ทีมฉากแสงสีเสียงแดนเซอร์นักร้องของวงแล้วก็ทุกหัวใจที่สู้ด้วยกันร่วมแรงร่วมใจกันสำหรับลำเพลินลำเดินลำเตยของไรนี่นะครับผมหนุ่มโจไม่ขอลืมพระคุณขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงผมไม่ขอลืมพระคุณนะครับที่สนับสนุนในช่วงภาวะแบบนี้ผมอยากได้และผมต้องการมากๆอยากมีกันสาดโทษที่ขอโทษอีหลีขอโทษทีมงานอีหลีถามมีกันสาดถามผมเฮ็ดกันสาดคงสิบ่ได้เป็นแบบนี้ก็ย้อนเพราะเงินครับบอกกันตรงๆเลยนะครับตั้งแต่ดวงตัวนี้ก็เบิดเกือบ3ล้านครับนี่นะครับขึ้นอยู่น้ำงบครับก็เลยว่าขอแรงสนับสนุนจากพี่เจ้าน้องในการซื้อบัตรจองตั๋วเพื่อจีบมาเหตุตรงนี้ถามีกันสาดกับสิบ่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเลยมันสาดกับสาดบ่ฮอดครับพี่น้องครับเพราะเฮาสิเฮ็ดกันสาดเป็นปีกออกไปมั้ยครับพี่น้องครับสมมุติสาดมันสาดอยู่แค่นั้นบ่ได้พัดกลับมาอันนี้ถึงมีโดมอยู่แต่ว่าเราต้องได้หยุดทําการแสดงเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์เสี่ยงต่อการช็อตเสี่ยงต่อชีวิตของทีมงานทีมงานทุกคนครับเกิดบังเอิญไฟป่าเห็นบ่ครับน้ําไหลเข้ามานี่นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบไฟฟ้าสายไฟฟ้าเต็มเลยครับนี่ฉะนั้นเสี่ยงต่อชีวิตด้วยเสี่ยงต่อชีวิตของลูกวงของลูกทีมครับฉะนั้นน้องจูก็ต้องสู้จนวินาทีสุดท้ายอีดีจนบ่ไหวนะครับก็เลยต้องยุติกันไหลก็เรียกว่าขอเป็นพรุ่งนี้ไม่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันบัตรละ100บาทขอบพระคุณทุกดวงใจก็แล้วกันครับขอบคุณครับผู้ใดบ่ทันได้เข้ากลุ่มรีบเลยเด้อพี่น้องเด้อติดต่อที่สาวน้อยเพชรบันแฟงเป็นเพจหรือเบอร์โทรเบอร์กาแฟ0619393915 0619393915สวัสดีครับโทรมาได้ครับซื้อบัตรจองตั๋วครับมาแล้วครับพี่น้องครับวันที่4วันที่5กันยายนนี้นุ่มโจขอฝากงานใหญ่อีก1งานครับกับสโลแกนลำเพื่อนลำเดินลำเตยครับศิลปิน78ท่านบ่ว่าสิเป็นลำเพื่อนวงศกรลำใหญ่ไหทองคำครับสาธิตท้องจันเดือนเพ่นอำนวยพรเอมอภัสรามาบุญธรรมสอนศิลชัยก้อยชลนีพร้อมทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงประทัดแก้งแมวลาศิลปินเต็มที่เต็มทีมครับพี่น้องครับวันที่4วันที่5กันยายนคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับพ่อกันอยู่กลุ่มปิดสาวน้อยเพชรบันแพงผู้ใดอยากเข้ากลุ่มนะครับเพียงท่านโอนมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี5312629396นะครับโอนเสร็จส่งสลิปไปที่สาวน้อยเพชรบันแก้งแฟนเพจครับงานนี้มีว้าวแน่นอนมีการปรับไม้โชว์ไม้หลังจากที่พี่น้องได้เมืองมนต์หลักลำเพิ่นภาคแรกแล้วนะครับเนี่ยฝากวันที่4ที่5นี่นะครับเร็วๆจะถึงนี่รีบเลยครับอย่าพลาดโอกาสอันควบมวลซื้นของพี่ของน้องนะครับเนี่ยนะครับฝากกันแล้วกันครับพี่น้องครับวันที่4ที่5หรือบ่ได้บ่เข้าใจนะครับโทรมาที่เบอร์กาแฟแล้วครับนี่0619393915 0619393915ซื้อกาแฟเสด็จ2กล่องขึ้นไปแถมบัตรชมออนไลน์คือเก่าเหมือนเดิมขอแรงสนับสนุนจากพี่จากน้องผู้ลุงแม่ป้าเอาอาน้องอีแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับสายอินดี้สายล่ำสายฟอนสายมวลพ่อกันอยู่กุมปิดมันที่4ที่5เด้อพี่น้องเด้อ